พูดถึงนักแสดงกันแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งพูดถึงใครก็รู้จักนะฮะแน่นอนเลยคนนี้นะคะคุณบินและคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะของสองคู่แฝดนะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดคุณเพราะการที่ตอนนี้นะนอกจากพี่น้องประชาชนแล้วนะคะก็ยังมีสัตว์นะคะที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 นี้อีกด้วยค่ะมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะก็พร้อมกับบินแล้วก็เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะนำเอาผลไม้แล้วก็นมเปรี้ยวจำนวน10คันรถเลยค่ะคุณผู้ชมไปเลี้ยงฝูงลิงในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีที่กำลังขาดแคลนอาหารในช่วงนี้ค่ะดร.รัตนาสมสกุลรุ่งเรืองนะคะประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ได้ร่วมกับบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็พระเอกเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะพระเอกชื่อดังขวัญใจประชาชนพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูสำนักงานใหญ่บางพลีนำผลไม้มากมายหลากหลายชนิดพร้อมทั้งนมเปรี้ยวจำนวน10คันรถเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อนำผลไม้นั้นมาเลี้ยงลิงที่ศาลพระการพระปางสามยอดลิงเขาพระงามแล้วก็ลิงเขาสมอครค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้นำผลไม้ที่เตรียมมาเลี้ยงดูฝูงลิงจำนวนมากเนี่ยนะที่อาศัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมีลิงตึกด้วยค่ะคุณคะครับลิงตึกเนี่ยเขาบอกว่าต้องลงออกมาหากินตามท้องตลาดนะคะโดยทางด้านของคุณบินก็ได้แบกผลไม้ขึ้นไปเลี้ยงลิงที่บนพระปางสามยอดนะคะส่วนคุณเอกพันธ์ก็ได้ปลอกทุเรียนเลี้ยงลิงด้วยค่ะซึ่งฝูงลิงจำนวนมากต่างก็กรูกันมาแย่งผลไม้ไปกินกันอย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวนะคะครับก็จะเห็นนะฮะซึ่งทางด้านคุณบินเองนะฮะก็ให้ข้อมูลว่าในวันนี้เนี่ยได้นำผลไม้ทั้งหมดกว่า10คันรถด้วยกันนะครับตระเวนไปเลี้ยงลิงในทุกพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีภายหลังจากที่ตนเองและทีมงานได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนก็ได้เห็นความเป็นอยู่ของประชาชนว่ามีความยากลำบากแค่ไหนในการใช้ชีวิตประจำวันในห้วงของ New Normal อย่างนี้นะครับคาดว่าลิงก็น่าจะลำบากเช่นกันถึงแม้ในช่วงนี้จะมีการปลดล็อกให้ประชาชนได้เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วและเลี้ยงอาหารลิงแล้วก็ตามตนเองและทีมงานก็ยังไม่ทอดทิ้งได้มอบปัจจัยให้กับผู้ดูแลฝูงลิงเพื่อนำไปดูแลและเลี้ยงอาหารลิงอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอีกต่อไปอันนี้เป็นพระปางสามยอดด้านถ้าเห็นอยู่ด้านข้างศาลพระการข้ามสถานทางรางรถไฟนะครับจะอยู่ใจกลางเมืองลพบุรีเลยไปอีกสักนิดนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่าบ้านเดิมของภรรยาวิชเยนถ้าใครเป็นแฟนหนังเรื่องอะไรนะบุพเพสันนิวาสต้องให้ทางด้านคุณศศิพิมลนี่แหละครับผมจำไม่ค่อยได้นะฮะเรื่องของบุพเพสันนิวาสก็จะเห็นประวัติของเมืองลพบุรีไม่ว่าจะเป็นทางด้านพระนารายณ์มหาราชก็ดีนะครับเรื่องของตัวละครต่างๆจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ดิฉันอิจฉาลิงที่ได้กินทุเรียนอย่าไปอิจฉาเลยครับเพราะว่าตอนในช่วงเกิดโควิดจริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวขาดหายไปเดินทางไม่ได้ลิงเป็นอยู่ค่อนข้างจะลำบากนะครับนี่เป็นการช่วยเหลือในคราวนี้